ี้ก็มาสัมภาษณ์นะคะคอลัมน์ใหญ่กับวอลลุ่มค่ะก็คงจะคุยหมดทุกเรื่องทั้งเรื่องงานที่ทำเบื้องหน้านะคะแล้วก็งานเบื้องหลังรวมไปถึงเรื่องความรักเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยากจะคุยเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามอ่านคอลัมน์สัมภาษณ์ของตัวนั้นในวอลลุ่มด้วยค่ะเร็วๆนี้